อีกเรื่องนึงครับซึ่งตามบทบาทเนี่ยผมเล่นเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็มีลูกสาวนะครับแล้วก็มันก็จะมีเหตุผลเรื่องราวของความรักที่จะต้องทำให้มีการเดินทางนะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยคุณพ่อคุณแม่นะครับจนถึงลูกเติบโตมานะครับหนังก็จะเป็นรถที่นะครับก็จะมีการเดินทางไปแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนะครับทุกอย่างบนพื้นฐานของความรักสำหรับครอบครัวนะครับมันก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังแต่จริงๆเราต้องบอกว่าทั้งหมดของความรักอยู่ที่การเข้าใจกับการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีความรักความจริงใจมันจะทำให้เราได้สิ่งนั้นกลับคืนมาด้วยมันก็เป็นเหมือนกับแง่คิดในเรื่องของหลายๆเรื่องนะในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่เต๋าใช่ครับโอ้โหได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ก็คือตื่นเต้นมากค่ะคือเกรงมากเลยพระเอกของเราก็ได้เข้ากับพี่เต๋านะคะได้เข้าฉากกับพี่เต๋าก็คือปากสั่นค่ะคุณปากสั่นตัวสั่นขนาดตอนนี้อยู่ใกล้ๆผมยังสั่นเลยนะครับแต่พี่เต๋าใจดีครับเห็นอย่างนี้นะฮะใจดีครับและแกเล่นได้สมบทบาทความเป็นพ่อที่แบบคิดถึงครอบครัวมากในแววตาไม่ได้แค่แบบดราม่าแต่ในแววตาก็คือแบบมีการโหยหาครอบครัวที่จะคืนกลับมาโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนผิดเลยอย่าเล่าเยอะนะครับชมครับคุณพ่อที่หนูเข้าฉากกับพี่ออนใช่ไหมคะหนูก็เกรงค่ะแล้วพี่ออนก็ถามหนูค่ะถามแบบว่าเป็นยังไงบ้างแสดงเป็นยังไงหนูก็ถามพี่ออนแบบพี่ออนนะคะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่เกรงเลยทำให้การแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายไปเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่คือแบบพอเรามีลูกแล้วบางครั้งฉากที่เป็นแบบดราม่าร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะทริคว่าดื่มน้ำเยอะๆนะเวลาร้องไห้จะได้มีน้ำตาเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะบอกน้องเขาแต่พอเข้ากับพี่ออนก็คือหนูไม่ต้องบีบน้ำตาเลยค่ะคือพี่ออนน่ะทำให้หนูรู้สึกว่าคนนี้คือแม่ของเราแล้วเรารักแม่ของเรามากแม่เราเศร้าเราก็อยู่ดีๆค่ะ5 4 3 2ปึ๊บน้ำตาหนูไหลเลยโดยที่หนูแบบไม่ต้องเค้นค่ะคือพี่ออนส่งอารมณ์มาให้หนูดีมากๆค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณพ่อไงคุณพ่อใจร้ายกับเราก่อนใช่ไหมคุณแม่คุณพ่อใจร้ายทำให้เรื่องราวนะเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าคุณพ่อไม่ยอมบอกความจริงนะเพราะฉะนั้นต้องไปดูในเรื่องว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรแล้วมันเป็นเหตุผลหลักไหมถึงทำให้ต้องแบบว่าหอบลูกหอบเต้าหนีไปอะไรเงี้ยต้องติดตามครบรถเลยใช่ไหมตรงนี้กับแบบคนที่ครูจะฟิลแบบไหนยังไงได้รับครบรถคือต้องบอกว่าสุขเศร้าเหงารักมีนะฮะแล้วก็เรื่องสำคัญคือนอกจากพาร์ทของความรักแล้วนะครับยังมีเรื่องของดราม่านะครับซึ่งมันอย่างที่พี่ออนบอกคือว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันนะครับแบบไม่เข้าใจกันนิดเดียวมันทำให้เรื่องราวเนี่ยมันแบบใหญ่โตหรือมันบานปลายนะก็บอกว่าพวกหนูเป็นเจนโตค่ะก็จะมีพระเอกนางเอกที่ได้เข้าก็จะมีสองคนที่หลงมาค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนของพระเอกนางเอกแต่ว่าเราได้อยู่กับพี่ออนกับพี่เถาตลอดทุกครั้งในการทำงานเพราะว่าพวกหนูก็จะอยู่ข้างหลังมอนิเตอร์ก็คือดูพี่เต๋ากับพี่ออนเล่นตลอดเพราะว่าจะได้เก็บเป็นทีเวลาแบบว่าเราไปเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งพี่เขาสองคนเล่นเก่งมากๆเพราะว่าเราอยู่หน้ามอนิเตอร์ตลอดเนาะจากทุกครั้งที่บทดราม่าหรือว่าบทที่พี่เต๋ากับพี่ออนเล่นกันคือเราร้องไห้ข้างในจริงๆค่ะต้องขอบคุณพี่นวัดนะที่เลือกพวกเราเป็นหนึ่งในทีมของการทำงานรักข้ามคาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ถึงแม้สถานการณ์จะเป็นยังไงแต่เราก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับครับพระเอกนางเอกอ๋อสำหรับผมนะครับก็จะมีซีนที่เข้าไปพี่เต๋าแล้วไดอะล็อกเยอะมากน่าจะจำกันได้แล้วทีนี้แบบมันบางคำก็จำไม่ได้พี่เต๋าก็จะแนะนำทริคแปลว่าเรียงลำดับขั้นตอนให้จำได้แล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับจำไม่ได้หรือว่าเก่งเฮ้ยไม่ได้เก่งใช่ไหมจะดีอยู่แล้วอ๋อครับเออใช่พี่เต๋าหนูก็ได้เป็นซีนที่เข้ากับพี่ตีนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยชอบความธรรมชาติค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงอะค่ะใช่ตอนนี้ก็ยิ้มไม่หยุดเลย